ู่ในความสงบเศร้าเศร้าท่านเหลือเพียงเราทำไมการกระใจของเศร้าจึงกลายเป็นคุณเอาเองเป็นเรื่องที่หมายถึงว่าเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะทรงใช้คนใหญ่มีความสีที่เป็นพระต่อธรรมบัญญัติของชาวยิวโดยแท้ดังนั้นเรื่องราวของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตที่ท่านได้ยินได้ความมาว่าเป็นพระผู้ไถ่และทรงสอนคำสอนในธรรมบัญญัติให้สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ท่านไม่เชื่อและต่อหน้าอย่างยิ่งแต่ท่านก็ไม่เคยพบกับพระเยซูเจ้าและเพิ่งบอกกับจัดใครก็ตามที่เชื่อถือในองค์พระเยซูเจ้าด้วยความอภิปรายต่อทางองค์พระเยซูและวิถีของชาวยิวที่มีในสถาบันศาสนาการกระจายของพระบุตรเปาโลจึงไม่ใช่หมายความว่าขอพระองค์โปรดเปลี่ยนแปลงจิตใจ
เปาโลผู้ที่ชีวิตที่หลับใจแล้วของท่านด้วยการประกาศข่าวดีสิ้นสุดชีวิตจิตใจด้วยเธไม่ไม่
in the New Testament. For what they came to the persecution of the early disciples of Jesus in the area of Jerusalem. Why Paul was traveling on the road from Jerusalem to Damascus on a mission to bring the great word of God to Jerusalem. The resurrected Jesus appeared to him in a great light. He was struck blind, but after 3 days, his eyes was restored by Ananias of Damascus, and Paul began to preach that Jesus was conquering with the Jewish Messiah and the Son of God. The feast of the conversion of St. Paul the Apostle is a feast celebrated during the liturgical year on January 25. Recounting the conversion, this feast is at the conclusion of the week of the year of Christian unity, an international Christian observance that began in 1980, which is an object and may be observed, spanning from January 18 to January 25. That's why his feast is celebrated every January 25 of the year. This conversion reminds all believers of faith, also calls us to pray and have faith. He gave us an example that we always make mistakes, but can always come back to the Lord's arms by asking forgiveness and believe the conversion. So as we celebrate this feast day this week, may we remember his preaching, example, and stories. That's all for today. Thank you for listening and we hope you have a nice day. Thank you.
ได้มีการเคลื่อนย้ายและท่านบางส่วนของนักบุญทางการธรรมทูตองค์นี้แต่พระศาสนาจักรโรมันได้เริ่มจัดฉลองเข้าไว้ในพิธีกรรมก็เมื่อปลายศตวรรษที่10การปรับใจของนักบุญเปาโลได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายบางตอนของท่านหลายแห่งรวมทั้งในหนังสือกิจการพระเสาด้วยซึ่งแน่นอนว่าต้องภาพที่ไปถึงวิธานภาพแห่งพระมหาสถานของพระเป็นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเปาโลนั้นเปลี่ยนเป็นพระศาสนาจักรผู้หมดร้ายอาวุธให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยมการจับใจของท่านนี้แน่นอนต้องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรเป็นนี่ท่านใหญ่มากในเรื่องการประกาศพระวารสารในหมู่พวกคนต่างศาสนาและในเรื่องการคิดทบทวนวาเทวาวิทยาที่ต่อคำสอนของพระศาสนาความรักของพระบุตรพาโลต่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นยิ่งใหญ่นะท่านได้แสดงความรักสูงสุดต่อพระคริสต์เจ้าโดยยอมสละชีวิตเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูคริสต์เจ้านักบุญเปาโลท่านถือว่าการจับใจของท่านเป็นจุดหักเหลี่ยมสำคัญในชีวิตทำให้ท่านเป็นพระสาวกสำหรับคนต่างศาสนาท่านได้พยายามสุดความสามารถที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักและยอมรับในพระเยซูคริสต์เจ้าในวันนี้เราจึงพร้อมใจกันร่วมการฉลองการจับใจของท่านพระคุณเปาโลด้วยการด้วยความเชื่อของเราแต่ละคนทำให้เราทุกคนต่างมั่นใจว่าท่านกำลังเสนอวิบวรพระเจ้าเพื่อเราดังนั้นให้เราร่วมใจกันเข้าร่วมต่อพระเจ้าโดยผ่านทางพระคุณเปาโลเพื่อประทานพระพรไปยังประเทศชาติครอบครัวของเราผู้มีพระคุณต่อเราแต่ละคนตลอดจนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนและเกี่ยวข้องกับโรงเรียนของเราดังนั้นขอให้เราร่วมใจทำงานหนึ่งใจเดียวกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระคุณเปาโลและวิงวอนขอท่านด้วยความตั้งใจและด้วยความศรัทธาพร้อมกันเชิญดีMaybe.
บนหลังฉันสื่อพิจารณาการสอนเวลานั้นนักบุญก็จึงกล่าวกับประชาชนว่าพระเจ้าเป็นชาวยิวเกิดที่เมืองทาซัสในแคว้นซิซิเลียและเติบโตในเมืองนี้กามาลีเอลเป็นอาจารย์สอนของพระเจ้าให้ปฏิบัติตามคำบัญญัติของพระพุทธอย่างเคร่งครัดพระเจ้าเราใช้พระเจ้าในความรู้เราอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในวันนี้ผู้ที่ดำเนินตามวิธีทางนี้เคยถูกข้าพเจ้าเบียดเบียนถึงตายข้าพเจ้าจับกุมทั้งชายและหญิงจองจำไว้ในคุกดังที่มหาสัมปนาและสภาผู้อาวุโสทุกคนเป็นพยานยืนยันได้เพราะข่าวมอบจดหมายให้ข้าพเจ้านำไปให้แก่บรรดาพี่น้องชาวอยู่ที่บรรดาลาสซัสข้าพเจ้าจึงออกเดินทางเพื่อไปจับกุมอาจารย์ฤาษีซึ่งอยู่ที่นั่นนำกลับมาบนเยรูซาเล็มเพื่อลงโทษเวลาประมาณเที่ยงวันขณะที่พระเจ้ากำลังเดินทางใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากท้องฟ้าล้อมสวนพระเจ้าไว้พระเจ้าลงทงที่พื้นดินและได้ยินเสียงพูดกับพระเจ้าว่าซาโลซาโลเจ้าเป็นเพียงเราทำไมข้าพเจ้าจึงถามว่าพระเจ้าข้าพระองค์คือใครพระองค์ตรัสข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชนะโซเลตซึ่งเจ้ากำลังเบียดเบียนอยู่คนที่อยู่กับข้าพเจ้าในแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินเสียงคนที่พูดกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าถามว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นจะมีคนบอกทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้เจ้าทำแต่นั้นจะบอกเจ้าจนพระเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใดผู้ร่วมเดินทางกับพระเจ้าจึงจูงมือพระเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสชายคนหนึ่งชื่อมาเนียเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติตามคำบัญญัติเป็นที่เคารพนับถือของชาวยิวทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นเขามาพบพระเจ้ายืนใกล้ๆพูดกับพระเจ้าว่าซาโลน้องเอ๋ยจงกลับมองเห็นเถิดและในเวลานั้นเองพระเจ้าก็มองเห็นเขาอานาเนียบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกสรรท่านให้รู้พระประสงค์ของพระองค์ให้เห็นพระพิสัจจาผู้ทรงชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระองค์ของพระองค์พระท่านจะเป็นพยานของพระองค์ยืนยันสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินแก่มนุษย์ทุกคนวันนี้ท่านรออะไรอยู่ดีจงลุกขึ้นรับสิ่งต่างๆและเรียกหาพระนามของพระองค์ชำระล้างบาปของท่านเถิดพระวาจาของพระเจ้าเปลี่ยนด้วยพระพรในมรรคการ
เพื่อประทานในมิ่งหวังของประสบนิกรชาวไทยนานเท่านานให้เราพอนานเพื่อคณะเซนต์พอลวิชาขอให้ทุกท่านมีพลังกำลังกายกำลังใจให้แข็งในการแท้ทำด้วยการนำความดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในประกาศให้ผู้คนอื่นรู้จักพระองค์ตามแบบอย่างของท่านผู้ปรององค์ประธานของคณะให้เราพอนานเพื่อคณะครูบิดามารดาผู้ร่วมงานและญาติพี่น้องของเราตลอดจนผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนสัมพุทธสังไรของเราขอโปรดให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าเต็มเปี่ยมเพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีสุขภาพประมาณแข็งแรงมีความสุขในการดำเนินชีวิตและอยู่ในความคุ้มครองของพระเจ้าตลอดไปให้เราพอนานเพื่อได้เป็นโรงเรียนสัมพุทธสังไรทุกคนโดยอาศัยน้ำเสด็จวิวรณ์ของท่านบุญต่อโรงโอประทับของโรงเรียนขอพระเจ้าโปรดให้มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพร้อมที่จะรับการอบรมศึกษาอบรมสามารถกระทำหน้าที่ของตนอย่างดีมีความมุ่งมั่นพยายามในแบบคุณธรรมของท่านบุญต่อโรงในความซื่อสัตย์ขยันขันแข็งและดำรงตนในความชอบธรรมเสมอให้เราพอใจขอพระเจ้าโปรดประทานสันติภาพในโลกและจำพลังแห่งความรักลงในจิตใจทุกคนเพื่อจะได้กลับใจต้องสิ้นมโนธรรมของตนรู้จักให้อภัยกันและกันอยู่ร่วมกันในสันติโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศรักนี้ของพวกเราให้เราพอใจพระผู้ยั่งยืนผาสุกผู้มีปัญหาและผู้ที่ถูกเปลี่ยนบนชีวิตของเองขอให้ได้รับความยุติธรรมในสังคมและได้รับความปลอดภัยจากพระเจ้าให้มีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาต่างๆเพื่อจะได้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวพระทัยของพระองค์ให้เราภาวนาปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
พระคุณเปาโลบุรุษผู้ยุติธรรมช่วยมีวันเถิดพระคุณเปาโลบุรุษผู้สร้างสันติช่วยมีวันเถิดพระคุณเปาโลผู้มีใจเมตตาช่วยมีวันเถิดพระคุณเปาโลปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคช่วยมีวันเถิดพระคุณเปาโลเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความห่วงใยช่วยมีวันเถิดฉันทำด้วยการยอมใจของชายคนหนึ่งWhat a man is in all of you.